بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมกันฟังบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกตสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องได้มาอยู่ในบรรยากาศในการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าเป็นอิบาดะห์สำคัญที่สุดมันคือต้นทางของความดีงามทั้งหลายพี่น้องคนคนหนึ่งจะละหมาดเป็นจะละหมาดซอไม่ซอถ้าไม่เรียนก็เท่านั้นแหละพี่น้องก้มๆเงยๆไม่รู้ว่าไอ้ที่ละหมาดอยู่คุณค่ามันคืออะไรไม่รู้วิธีการไม่รู้แบบอย่างของท่านนบีที่สอนเอาไว้ดังนั้นก่อนที่จะเป็นการประกอบอามันอิบาดะห์นี่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้หลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับบังพรนะผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับทั้งหมดเลยพี่น้องถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวไม่ได้จบนะไม่ได้บรรยายกันพอดีก็เอาพอสมควรว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยมีส่วนสำคัญทั้งนั้นเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลายๆครั้งที่ผมจะเริ่มบรรยายศาสนาเนี่ยผมจะยกหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งมันซะละกอตอรีกอลยันตะมีซูฟีฮิอิลมันซะฮัลลัลลอฮุบิฮิละฮุบิฮิตอรีกอนอีลันจันนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราผู้ใดที่ซะละกอตอรีกอนแสวงหาความรู้อิลมันคำว่าตอรีกอนตรงนี้ก็คือหนทางพี่น้องไม่ได้เจาะจงนะครับว่าจะต้องเป็นหนทางหนึ่งหนทางใดบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะมาฟังบรรยายสดๆที่ร้านสเต็กบางพรเหตุที่ไม่สะดวกเนี่ยเพราะอยู่หาดใหญ่อันนี้เข้าใจได้นะจะให้ออกค่าเครื่องบินกี่ไหวไหม บินมาฟังแล้วก็ตีตั๋วกลับมันก็โอ้โหนะมันใกล้แต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ใกล้ๆหรือไม่ได้ไกลมากนะครับบางคนก็มาไกลนะบางคนก็มาไกลอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ก็ถือได้ผลบุญที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของความพยายามส่วนตอรีกอนอีกหนทางหนึ่งก็คือคนที่ดูผ่านไลฟ์สดนี่แหละพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจและอย่ากดเพจใดเพจหนึ่งเอาทุกกลุ่มเลยนะอีคลาสก็กดนะดีนเดนเจอร์ก็กด151ก็กดนะพอเห็นใน YouTube ของอัลฮัมดุลิลละห์กดแชร์เข้าไปอีกพี่น้องเพราะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะพลาดนะพอเวลาเราแชร์หลายกลุ่มก็โอกาสที่จะเข้าถึงก็เพิ่มขึ้นนบีของเราบอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาความรู้ในเรื่องศาสนานะไม่มีใครเป็นไรนะโอเคตกใจเพิ่งเริ่มบรรยายเองก็เป็นบรรยากาศเพราะร้านติดถนนพี่น้องนะต้องมีสมาธิใครที่ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ออกแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะเปิดไปดูใน YouTube หรือหนทางหนึ่งหนทางใดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์จะให้คนๆนั้นเนี่ยง่ายในการเข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องวิธีการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะรู้
ไล่ตั้งแต่อามันที่เกี่ยวที่หัวใจเรื่องของอีมานก่อนหลังจากนั้นอามันที่เกี่ยวกับลิ้นเกี่ยวกับการซิกรุลลอฮ์อามันที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายเรื่องละหมาดเรื่องอาบน้ำละหมาดเขาจะรู้ทั้งหมดเลยว่ามีวิธีการใดบ้างที่เป็นสบับเป็นสาเหตุในการเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับดังนั้นผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของการฟังศาสนาทุกอย่างมีต้นทุนหลายๆคนเวลาจะลงต้นทุนก็จะดูว่าคุ้มค่าไหมถ้าไม่คุ้มค่าบางครั้งก็ไม่อยากจะลงทุนจริงไหมพี่น้องอันนี้พูดถึงเรื่องของการค้าขายนะลงทุน10ได้กลับมา100อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ถือว่ามีกำไรแต่ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีคำว่าขาดทุนแม้กระทั่งคนที่มาฟังในเรื่องศาสนาอาจจะไม่ได้เนียดโดยตรงเข้ามาถึงถามก่อนเลยว่าเลี้ยงอะไรลืมถามว่าใครบรรยายมาถึงเนี่ยถามก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้กระเพาะปลาหรือว่าผัดไทยมีทั้งคู่นะไม่ได้แปลกพี่น้องบางครั้งอาจจะนึกถึงเรื่องของอาหารแต่แน่นอนมาฟังอยู่แล้วแต่ตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องอย่างแรกก็คือเนียดก่อนพี่น้องเหมือนคนไปเมืองมาดีนะเนี่ยเวลาไปเมืองมาดีนะเนียดอะไรบางคนเนียดไปซียารอกูโบเพราะอันนี้เอามาจากอะไรแผงเพลงกล่อมลูกไปมาดีเนาะไปซียารอกูโบนบีใช่ไหมโตสมัยก่อนเวลากล่อมแต่จริงๆเวลาเนียดนี่ต้องเนียดให้ตรงกับฮะดีษของท่านรอซูลคือเนียดการไปเมืองมาดีนะเนี่ยคือเพื่อที่จะไปละหมาดในมัสยิดอันนบวีไปละหมาดในมัสยิดนั้นเพราะนบีบอกว่าไม่มีการเก็บสัมภาระไปตามซูเรานะยกเว้น3ซูเรานี้ให้ตั้งใจจะไปละหมาดได้1มัสยิดฮารอม2มัสยิดนบี3มัสยิดอักซอดังนั้นเห็นไหมถามว่าเราทุกคนเนี่ยไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยไปเยี่ยมกุโบนบีไหมก็ไปอยู่แล้วเพราะแซ่พาไปแต่เนียดของเราต้องให้ตรงกับที่ศาสนากำหนดคือการเนียดของเราคือไปละหมาดที่มัสยิดนบวีเพราะอันนี้มีหะดีษบอกเอาไว้1,000เท่าพี่น้องเช่นเดียวกันว่าเวลามาฟังศาสนาก็เนียดเพื่อจะมาเรียนรู้ศาสนาเพื่อสู่การปฏิบัติส่วนผลพลอยได้นี่ก็คือเรื่องของผัดไทยแล้วก็มีขนมด้วยมีชาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าพระใครไม่เนียดแบบนี้ปั๊บแล้วจะไล่ออกไปให้หมดถามว่ามาฟังบรรยายรู้ไหมใครมายังไม่รู้จ้ะไม่ต้องฟังไล่ไม่ใช่พี่น้องอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นเพราะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าเวลามีการบรรยายศาสนาเนี่ยมัจลิสอัซซิกรการรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือการเรียนศาสนาด้วยนะพี่น้องนะจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยตะเวนเลยดูซิว่าตรงไหนเนี่ยมีการเรียนศาสนามีการรำลึกถึงอัลลอฮ์บ้างหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็ขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ได้พูดได้ตรัสกับมาลาอิกะห์ว่าบ่าวของพระองค์นี้เนี่ยตอนนี้กำลังฟังศาสนาอยู่กำลังสรรเสริญพระองค์อยู่กำลังขัดเกลาจิตใจให้ใกล้ชิดพระองค์อยู่และแน่นอนเมื่อผลที่เป็นแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะประทานเราะห์มะห์ความเมตตาความสกีนะห์ความสงบในหัวใจและก็การอภัยโทษแล้วก็มีมาลาอิกะห์บางท่านก็ทูลต่ออัลลอฮ์บอกว่าในหมู่ของคนเหล่านี้ที่นั่งอยู่ในมัจลิสแห่งนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่าคุตตอภาษาอาหรับก็คือผิดแปลกจากพวกไปคือยังไงอ่ะดูน่ะบิกอยริฮาจะคือเขามาในสภาพที่ไม่ได้มีเนียดมาฟังศาสนาโดยตรงบางคนอาจจะถูกย่อบังคับมาเพราะว่าอะไรไม่มีคนมาส่งอ่ะนะหรือบางคนก็ต้องมาเพราะอย่างนู้นอย่างนี้เอาเหตุไปว่ากันไปแต่ก็อยู่ในมัจลิสของการอยู่ในวงของการฟังศาสนามาลาอิกะห์อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ว่าคนเหล่านั้นได้ด้วยเอาทำไมได้ล่ะเพราะเวลาที่อัลลอฮ์โปรยเราะห์มะห์
ความเมตตาเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ด้วยพี่น้องเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นฮิกมะเป็นวิทยาปัญญาอย่างนึงว่าชวนไปเถอะใครมาได้ชวนไปแม้ว่าครั้งแรกเนี่ยเนียดอาจจะยังไม่ได้ 100% มาฟังศาสนายังมีผัดไทยเกี่ยวข้องด้วยไม่เป็นไรชวนไปเถอะพี่น้องไปๆมาๆเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนที่ถูกชวนเนี่ยจากเรื่องของอะไรของอาหารด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องหุงข้าวตอนกินตอนกลางคืนพอมาฟังไปฟังมาอีหม่านซึมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันหลังเนี่ยไม่ต้องชวนแล้วมาคนแรกเลยกลายเป็นไอ้คนชวนเนี่ยหายไปก็มีเพราะอีหม่านเริ่มตกแล้วเห็นไหมคนเราเนี่ยไม่แน่หรอกพี่น้องดังนั้นต้องชวนกันนะเรื่องศาสนาอย่าไปอะไรอย่าไปเกรงใจบางคนเกรงใจเราไม่ได้ชวนไปทำบาปนี่พี่น้องที่เวลาสมัยก่อนชวนไปดูดนตรีไม่เห็นเกรงใจกันเลยเต็มที่วันนี้มีรำวงพอเป็นเรื่องศาสนาเอ่ยไปพี่น้องมาไม่มาก็คือเรื่องของเขาเราได้บุญแล้วในการเอ่ยคราวนี้มาพูดเรื่องอีหม่านบ้างพี่น้องวิธีบำบัดรักษาเมื่ออีหม่านอ่อนคำว่าอีหม่านเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในตำรับตำราวิชาการเนี่ยเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าตัสดีกบิลกอลอีหม่านเนี่ยก่อเกิดจากหัวใจก่อนต้องมาจากหัวใจก่อนพี่น้องแต่ประเด็นก็คือหัวใจของคนเราเนี่ยเราไม่มีเครื่องอ่านใจเราไม่รู้พี่น้องว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะรู้ต่อเมื่อเห็นท่าทีหรือแสดงอาการออกมาถึงจะเห็นแต่หัวใจเป็นยังไงไม่รู้อัตตัสดีกบิลกอนดังนั้นเวลาที่มีคนมารับอิสลามเนี่ยเขาจะถามว่าถูกบังคับไหมใช่ไหมมาด้วยความสมัครใจไหมนี่คือเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือต้องอีหม่านด้วยความสมัครใจต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่ออีหม่านแล้วต้องนักตุบิลิซานต้องเอ่ยออกมากล่าวออกมาโดยการปฏิญาณตนดังนั้นอีหม่านอยู่ในใจถามให้ปฏิญาณไม่เอายังไม่ได้นะยังไม่เป็นมุสลิมต้องปฏิญาณด้วยนี่เงื่อนไขเมื่อปฏิญาณตนออกมาแล้วพี่น้องจบไหมไม่จบต้องละหมาดแล้วอามันบินจาวาเรียการงานซอลแลต่างๆต้องมาเลยสมมุติว่านี่ใกล้รอมฎอนแล้วมึงยีรู้ไหมนี่จะเข้าเดือนรอญับแล้วนะอีกไม่กี่วันนี่เข้ารอญับแล้วพอเข้ารอญับก็ชาบานพอชาบานเสร็จก็รอมฎอนสมมุติว่ามีคนเนี่ยมารับอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันที่29ชาบานสมมุตินะถามว่าพอเวลารับอิสลามแล้วเนี่ยพอ1รอมฎอนต้องบวชไหมต้องบวชแล้วนะต้องบวชแล้วเดี๋ยวฟังแบบนี้เดี๋ยวฉันไปรับเดือนชาวานไม่เอานะอย่าคิดแบบนั้นเพราะเราไม่รู้เราจะตายก่อนหรือเปล่าหรือรับอิสลามตอนอิชาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพอพรุ่งนี้ซุบฮ์ก็ต้องเริ่มทำและละหมาดและแต่ละหมาดเท่าที่มีความสามารถฟาติฮะห์ยังอ่านไม่ได้ก็อ่านตัสบีฮ์ไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปพี่น้องละหมาดที่เป็นท่าทางไปก่อนดังนั้นเวลาเราจะพิจารณาจากคนที่มีอีหม่านเนี่ยอย่างแรกเลยพี่น้องก็คือดูจากอามันนั่นแหละคนคนหนึ่งจะบอกว่าฉันเนี่ยอีหม่านอ่อนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสังเกตยังไงก็ดูจากอามันของเราอีกกออีด้านหนึ่งอีกกฎหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อที่บอกว่าอีหม่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแท่งเหมือนแท่งบารีเออร์เนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีขึ้นมีลงพอกล่าวชะฮาดะห์แล้วพอศรัทธาแล้วก็อยู่แบบนั้นน่ะเป็นแท่งอย่างนั้นเลยการความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่สวนทางกับอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าอีหม่านนั้นยาซีดูวะยันกุสอีหม่านนั้นมีเพิ่มและก็มีลดนะอีหม่านเนี่ยมีเพิ่มมีลดและคนที่ทำบาปเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่ได้แปลว่าเขาตกศาสนานะต้องบอกก่อนนะชายคนนึงเนี่ยเปรี้ยวปากนะสมมุติว่าเปรี้ยวปากอดไม่อยู่ปรากฏไปซื้อสุราดื่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาตกศาสนา
เพราะถ้าเชื่อแบบนั้นว่าคนทำบาปใหญ่ตกศาสนาก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วกลุ่มคอวาริดนะแต่ในอะฮลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยบอกว่าคนที่ทำบาปใหญ่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่อยู่ในสภาพฟาซิกจำเป็นต้องตอบัตตัวต้องกับเนื้อกับตัวแต่แน่นอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในขณะที่เขาทำบาปนั้นเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเขาเป็นไงมันลดหวบมันลดหวบนะมีรายงานจากท่านฮากิมในหนังสืออัลมุสตัดรอกในหนังสือเล่มนี้ก็ได้รายงานหะดีษพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับได้บันทึกหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลอีมานะแท้จริงอีมานที่อยู่ในหัวใจของคนใดคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับลายะคลุกุฟีเจาฟีอาฮาดีกุมกามายะคลุกุซาบูแท้จริงอีมานในหัวใจของพวกท่านคนหนึ่งคนใดจะเสื่อมลงมันจะเสื่อมถ้าเราไม่บำบัดรักษาถ้าพูดง่ายๆพี่น้องตรงนี้ก็คือมันมีแต่ลดลงนะถ้าปล่อยไว้เฉยฟัสอัลุลลอฮะอัยยูจัดดีดัลอีมานฟีกูลูบิกุมในหะดีษนี้เปรียบเทียบอีมานที่มันกร่อนที่มันเสื่อมเนี่ยเสมือนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่จนมันเสื่อมสภาพนึกออกไหมเวลาเราไปซื้อเสื้อขาวเนี่ยเราจะเห็นชัดกว่าเพื่อนเลยฉันใส่โต๊ะขาวมาวันแรกใส่พี่น้องโอ้โหแสบตานะมันขาวอ่ะเวลาไปยืนอยู่กลางแดดถ้าใส่สัก10ครั้ง20ครั้งเป็นไงเริ่มแล้วเริ่มคล้ำเริ่มหมองลงผ้าก็เริ่มเก่าอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่มั้ยตาเสื้อก็เริ่มห่างลงบางเสื้อก็เริ่มบางอันนี้ท่านนบีเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยว่าอีหม่านของเราถ้าไม่ทำการตัจญีดเติมเข้าไปเสริมเติมเข้าไปเรียนรู้ศาสนาเพิ่มมันมีแต่เสื่อมเหมือนเสื้อผ้าในหะดีษบอกต่อว่าฟัสอัลุลลอฮะอัยยูจัดดิดัลอีมานฟีกูลูบิกุมดังนั้นพวกท่านเนี่ยจงขอต่ออัลลอฮ์นะเพื่อให้อัลลอฮ์ทำให้อีมานมีสภาพใหม่อยู่ในหัวใจของพวกท่านพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับผ้าที่มันเก่าเนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันมากระทบเสื้อผ้าก็คือสิ่งสกปรกถ้าเปรียบเทียบกับหัวใจที่มันบริสุทธิ์ที่เราเรียนศาสนากันที่เราทำอามันอิบาดะห์เมื่อใดที่เราไปทำบาปก็เท่ากับเรากำลังแต้มสิ่งที่มันสกปรกลงไปในหัวใจของเราในหะดีษซอฮีหของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินัลกุลูบิลกอลบไม่มีหัวใจดวงใดอิลลาเว้นแต่วะลาฮูซะฮาบะตุนกะซะฮาบะติลกอมัรเว้นแต่จะมีเมฆเนี่ยมาบดบังมันเหมือนกับเมฆที่มันบดบังดวงจันทร์กอมัรก็คือดวงจันทร์ไบนากอมัรมูดีอุนอิซอาลัตฮูซะฮาบะตุนฟาอัสลามะอิซตะจัลลัตอันฮูฟาอัดอขณะที่มันส่องแสงนั้นเนี่ยเมื่อมีเมฆมาบดบังมันก็จะมืดมิดและเมื่อเมฆมันจากไปแน่นอนมันก็ยังส่องสว่างเหมือนเดิมหะดีษบทนี้เปรียบเทียบเมฆตรงนี้ก็คือบาปความผิดต่างๆที่เราได้กระทำดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนยกเว้นท่านนบีของเราพี่น้องบรรดานบีเนี่ยและก็มาลาอิกะห์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทำบาปทั้งนั้นพี่น้องมีโอกาสในการทำผิดทำบาปขึ้นอยู่ว่าจะมากจะน้อยถูกไหมไอ้ช่วงนี้ทำบาปเนี่ยเปรียบเสมือนกับเมฆมันมาบังแสงมันก็มืดไปแต่อย่าให้บังนานนะบางทีนะบางคนบังเป็นปีเลยอ๋อรอไอ้นี่เมฆก้อนใหญ่บังมา2ปีแล้วเรียกได้ว่าดวงจันทร์ไม่โผล่เลยอ่ะ
อย่าเอาแบบนั้นนะให้มันบังสักพักนึงแล้วก็เป็นไงแล้วมันก็ผ่านไปแต่ไอ้ช่วงที่สองสว่างต้องเยอะกว่าอาจจะมีบ้างพี่น้องวันไหนเกิดเมื่อยล้าขึ้นมาละหมาดล่าบ้างช้าบ้างเอ้าว่าไปนะไอ้ช่วงนั้นก็ถือว่าเมฆมันมาบังอีหม่านเริ่มอ่อนแล้วคราวนี้เนี่ยเขาอธิบายต่อพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายว่าอ่อนแบบไหนถึงขั้นวิกฤตอ่อนแบบไหนถึงขั้นวิกฤตและอ่อนแบบไหนที่จะต้องดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าร่องกระตุ้นมันจะมีช่วงกระตุ้นกับรักษาพี่น้องถ้ากระตุ้นเนี่ยคือเรื่องของซุนนะช่วงนี้เนี่ยซุนนะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่คำว่าซุนนะตรงนี้คืออะไรคืออามันที่เป็นซุนัตละหมาดซุนัตต่างๆพี่น้องทั้งวันเนี่ยถ้าเก็บจริงๆอะนะโอ้โหต้องใช้คำว่าบารานานะเยอะถ้าเก็บกันจริงๆอ่ะใช่ไหมตั้งแต่ดูฮามาบางคนเนี่ยพี่น้องละหมาดจนกระทั่งนู่นแหละเกือบเที่ยงกันอ่ะละหมาดไปเรื่อยๆอ่ะทีละสองรอกอะสองรอกอะบางคนก็ในยามค่ำคืนก็กียามุนเลนอีกตะฮัจญุดอีกไหนจะรอวาติบอีกทั้งมุอักกัดกับไม่มุอักกัดอีกโอ้โหเยอะไปหมดไหนจะซุนนะวูดูอีกอะไรอีกถ้าเก็บจริงๆเนี่ยก็โหเยอะมากแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้สึกว่าซุนนะห์ของเราเนี่ยมันเริ่มน้อยลงไปแล้วเหลือแต่ฟัดดูเนี่ยอันนี้ต้องกระตุ้นพี่น้องต้องกระตุ้นแต่ถ้าวันไหนที่มันวิกฤตขึ้นมาคืออะไรคือฟัดดูขาดแล้วอันนี้เสียหายนะอันนี้ถึงขั้นถ้าเป็นคนป่วยก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วนะถ้าฟัดดูขาดนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูอีกหะดีษบทหนึ่งต้องกระตุ้นกันในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าลิกุลลิอามาลินชิรอตุนลิกุลวะลิกุลลิชิรอตินฟัตรอตุนทุกๆการกระทำเนี่ยมันมีการออกกำลังวังชาคือมันก็ต้องมีออกแรงอะนะเวลากีละหมาดเนี่ยไม่ออกแรงไม่ได้นะนอนเฉยๆไม่ได้ต้องออกแรงเพราะอะไรเพราะมันต้องมียืนมีรุกัวมีเอียติดานมีลุกมือถูกไหมกอดอกในการทำงานอามันเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้กำลังวังชาฟามันกานะชิรอตุนอีลาซุนนะตีและในทุกๆกำลังวังชาในช่วงเวลาเนี่ยใครที่ใช้กำลังของตัวเองไปสู่แบบอย่างของฉันพูดง่ายๆก็คือใช้ในการปฏิบัติซุนนะของท่านนบีทำตามแบบของท่านนบีไปเยี่ยมคนป่วยไปละหมาดญะนาซะห์ไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากมันก็มีต้นทุนทั้งนั้นแหละต้องเดินไปบางคนขับรถไปเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็ไปพี่น้องเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเพราะอันนี้เป็นเรื่องศาสนาเป็นซุนนะห์ของท่านนบีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอยู่ในช่วงอิติกาฟอันนี้หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วนบีเสียไปแล้วซอฮาบะห์ก็ทำการอิติกาฟในช่วงรอมฎอนซึ่งแน่นอนพี่น้องก็คือจะไม่ออกมาเลยนะอยู่ในมัสยิดนั่นแหละ10คืนสุดท้ายปรากฏว่ามีคนมาตามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าตอนเนี้ยมีพี่น้องของท่านที่ท่านรู้จักดีกำลังเดือดร้อนอยู่ปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์นี่ลุกเลยพี่น้องเดินออกจากมัสยิดไปเลยกำลังอิติกาฟอยู่ซึ่งกฎของการอิติกาฟก็คือต้องไม่ออกใช่ไหมยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆไปเข้าห้องน้ำอันนี้อีกเรื่องนึงก็ออกไปพี่น้องออกไปช่วงระยะนึงแล้วก็กลับเข้ามาคนที่อยู่ด้วยก็ถามกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าการที่ออกนอกสุเราโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยมันทำให้เสียอิติกาฟท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ตอบแล้วก็ให้สติพี่น้องกับคนคนนั้นบอกว่า
การที่คนคนหนึ่งเดือดร้อนและไม่สามารถจะหาคนอื่นมาช่วยได้ไม่ได้มีคือพูดง่ายๆก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่ช่วยได้อะนะอันนั้นน่ะมันคือวาญิบเป็นฟัรฎูอีนที่เราต้องช่วยแต่การอิติกาฟนี่ฮุกมมันคืออะไรซุนนะซุนนะห์ถามว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสทำเรื่องอะไรก่อนทำเรื่องฟัรฎูก่อนเรื่องวาญิบก่อนนี่คือสิ่งที่ถูกต้องจึงไม่แปลกว่าเวลาท่านนบีของเราสอนกับบรรดาภรรยาบอกว่าถ้าเกิดเธอเนี่ยจะถือศีลอดซุนนะวันจันทร์วันพฤหัสคือก่อนหน้านี้ไม่เคยถือเลยนะวันหนึ่งฟังบรรยายมาอยากจะถือศีลอดวันจันทร์ก่อนที่จะถือศีลอดวันจันทร์ก็บอกกับสามีก่อนบอกว่าสามีที่รักแล้วกันนะเอาตามที่ฉันเรียกที่รักจ้ะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไม่ใช่คืนนี้จะกินซูโฮแล้วก็วันจันทร์จะบวชนะต้องบอกเพื่อให้สามีอนุญาตทำไมอ่ะเพราะเป็นไปได้ว่าในกลางวันเนี่ยสามีอาจจะอยากที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาเพราะเรื่องของการดูแลปฏิบัติสามีอันนี้วาญิบนะ อันนี้เรื่องวาญิบนี่เวลาแบ่งงานเนี่ยพี่น้องบางทีดูแล้วเฮ้ยเรื่องถือศีลอดมันต้องสำคัญมากกว่าสิดูแลไอ้บังเนี่ยกลายเป็นการดูแลสามีเนี่ยเป็นวาญิบเพราะหาคนอื่นดูแลแทนได้ไหมล่ะบางยีบังวันนี้ขอไม่ดูแลนะเดี๋ยวบังไปหาสาวๆของอื่นดูแลบาปใช่ไหมพอภรรยาไม่ดูแลสามีสามีไปหาที่อื่นก็บาปเพราะว่าไม่ใช่ภรรยานี่งานเข้าอีกแล้วศาสนาจึงบอกว่าอันนี้มันวาญิบสำหรับเธอต้องดูแลสามีแต่ถ้าเกิดสามีบอกว่าอ้าวบวชได้นะไม่เป็นไรบังบวช ด้วยอัลฮัมดุลิลละอันนี้ร่วมกันทำความดีแต่ถ้าบังบอกว่าขอไว้ก่อนนะวันนี้วันจันทร์บังเลิกครึ่งวันสมมุติอยากจะกลับมากินข้าวกับภรรยาเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันพฤหัสค่อยเอาใหม่เห็นไหมนี่คือเรื่องของศาสนาในฮะดีษบอกว่าสำหรับคนที่ใช้กำลังวังชาว่ามันกานัดชิรรตูฮูอิลาไกริซาลิกฟะกอดะฮะลักและใครก็ตามที่ใช้กำลังวังชาของเขาเนี่ยไปในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาไปในเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องไร้สาระให้ระวังไว้เถอะเขากำลังพินาศแล้วอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาพี่น้องอ่อนเปรี้ยเพียแรงแทบจะไม่มีแรงแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะโอ้โหกำลังฉันเขาเรียกว่าเต็มขีดเต็มร้อยนะคราวนี้มาดูวิธีบำบัดรักษาสำหรับคนที่อาการอีมานอ่อนแต่ที่นี่ตอนนี้อีมานขึ้นกันหมดอะนะเพราะฟังศาสนากันอยู่อันนี้เอาไว้สำหรับกลับไปบ้านแล้วนะเอาไปใช้ในช่วงเวลาหลังจากนั้นข้อแรกเลยก็คือการเพ่งพิจารณาต่อความหมายในอัลกุรอานพี่น้องทุกวันนี้ไม่ยากนะที่เราจะเรียนรู้ความหมายในกุรอานหลายๆคนเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่เคยอ่านกุรอานแปลไทยจบเล่มตั้งแต่ฟาติฮะห์อ่านอยู่แล้วนะรู้ความหมายจนกระทั่งจบเล่มยังไม่เคยอ่านเลยและถ้าท่านอ่านเนี่ยท่านจะได้ความรู้อีกมากมายเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสมัยก่อนยังพอทำนาวเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่จะมีกุรอานแปลไทยเนี่ยให้ความหมายเป็นภาษาไทยเนี่ยบางครั้งต้องเป็นบ้านโตอิหม่ามบางครั้งต้องเป็นบ้านผู้รู้บ้านคนธรรมดาชาวบ้านเนี่ยบางทีไม่มีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าอยากจะหาจริงๆไม่ยากแต่ว่าอย่าถามฉันนะฉันไม่มีฉันก็มีอยู่ที่บ้านเล่มสองเล่มนั่นแหละแต่ล่าสุดที่มีข่าวดูข่าวไหมเขาเชื่อมสัมพันธ์แล้วฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียกับประเทศไทยส่งกุรอานมาถ้าจำไม่ผิด 20,000 เล่มถูกไหมหรือมากกว่านั้นกุรอานแปลไทย 20,000 กว่าเล่มและก่อนหน้านี้ก็มีเยอะที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยพี่น้องนะลองหาดูว่าตรงไหนที่เขามีแจกตรงไหนก็ลองสอบถามดูแต่อย่าเอามาแล้วตั้งเอาไว้จนฝุ่นจับนะอันนั้นไม่ดีพี่น้องบางคนเอามาเสร็จปั๊บเป็นไงเดี๋ยวจะไปขอสาวเลยเอาเดี๋ยวใส่พานไปหน่อยพวกเรานี่มีกุรอานสวยไม่ได้ต
้องเอาไปนำขบวนแห่คุรอานมีไว้อ่านไม่ได้เอามานำขบวนนะเออเอากุรอานไปให้ไม่บาปหรอกได้แต่กุรอานที่แท้จริงคือการเอามาอ่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายรู้ไหมว่าเวลาท่านอบูบักรอัสซิดดิกรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยเวลาท่านอ่านกุรอานบางครั้งพี่น้องท่านก็จะร้องไห้ออกมาแน่นอนนะครับคนเป็นอาหรับเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในภาษาในความหมายแต่คนไทยเราบางทีก็ร้องนะเขาเดี๋ยวบรรยากาศมันพาไปเห็นอิหม่ามซะอื้นก็เขาเรียกว่าอินไปด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไม่ผิดอะไรครั้งหนึ่งอิหม่ามชูเรมเนี่ยท่านอิหม่ามด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อัชชูเรมซาอูดบินชูเรมฮาฟิซฮุลลอฮุตะอาลาเป็นอิหม่ามนำละหมาดพี่น้องอ่านฟาติฮะห์นี่แหละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนพอถึงมาลิกยอมิดดีนพี่น้องร้องผู้ทรงอำนาจในวันตอบแทนร้องไห้คนก็งงอะนะธรรมดาฟาติฮะห์เนี่ยไม่ค่อยร้องกันหรอกจริงไหมน้อยมากเลยใครจะร้องที่ฟาติฮะห์ล่ะเพราะอ่านทุกวันน่ะส่วนใหญ่จะไปร้องซูเราะห์อื่นแต่วันนั้นอิหม่ามด็อกเตอร์ซาอูดอัชชูเรมร้องที่ฟาติฮะห์เลยเพราะอะไรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็มีคนไปดูประวัติไปดูเหตุการณ์ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่ท่านเสียคุณแม่มะเสียก็นึกถึงผู้ทรงอำนาจในวันตอบแทนพี่น้องวันนี้เราทำอะไรไว้ในดุนยาโอกาสรอดมีนะถ้าคนมีตังเนี่ยบางทีรอดจ่ายใต้โต๊ะจ่ายบนโต๊ะไม่รู้ใช้อำนาจใช้อำนวนใช้ไอ้นี่เพื่อที่จะรอดพ้นจากการลงโทษแต่ถ้าเราอ่านมาถึงอายะห์นี้ผู้ทรงอำนาจในวันตอบแทนเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่ทำบาปทำผิดนี่ต้องเสียวเลยนะเพราะวันนั้นไม่รอดแล้วอัลลอฮ์จัดการแน่นอนเห็นไหมหรืออีกมุมหนึ่งไอ้การที่ทำความดีทางการที่แม่เนี่ยเลี้ยงเราเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนสายตัวแทบขาดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมะก็ไม่สูญเปล่าเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือผลบุญที่เขาจะได้คนมองในดุนยาเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้โหดูสิมันเลี้ยงลูกเป็นหรือเปล่าแทนที่จะออกรถให้ลูกออกสร้างบ้านให้ลูกแต่อะไรก็ไม่รู้มัวแต่ให้ลูกเนี่ยไปเรียนกุรอานให้ลูกไปนู่นไปนี่จำจี้จำชัยเรื่องศาสนาอาจจะถูกคนอื่นนะดูถูกเหยียดหยามแต่นั่นพี่น้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือแม่ที่รักลูกมากที่สุดเห็นยังครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านอิหม่ามท่านหนึ่งซึ่งเข้ามาในเมืองอิรักปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในวัยที่อาวุโสและปรากฏว่าขาท่านเนี่ยขาดไปไม่ได้พิการตั้งแต่เกิดแต่ว่าเกิดจากอุบัติเหตุขาขาดพี่น้องก็มีคนถามว่าเหตุใดทำไมท่านถึงพิการท่านก็เล่าว่าเพราะดูอาของแม่ของฉันท่านก็เลยเล่าต่อเลยว่าตอนที่ฉันเป็นเด็กก็ชอบเล่นอะไรแผลงๆหน่อยเด็กเรื่องซนนะอาจจะเด็กโตแล้วแหละเด็กโตแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็เล่นอะไรแผลงๆหน่อยก็เอาเชือกเนี่ยไปมัดกับขาของนกพอนกมันบินเข้าไปในโพรงในอะไรก็กระตุกดึงกระตุกแรงพี่น้องตัวไม่ออกมาแต่ขาหลุดแม่มาเห็นนะก็โกรธเห็นลูกทำแบบนี้ก็เลยพูดออกไปด้วยความโกรธขอให้อัลเลาะห์เนี่ยทำเหมือนให้จัดการเจ้าเหมือนกับนก
พูดผ่านไปแล้วพี่น้องผ่านไปหลาย10ปี20ปีแล้วท่านไปเรียนหนังสือวันหนึ่งต้องขี่ม้าโดยสารไปเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีรถบินเครื่องบินใช่ไหมขึ้นไปบนภูเขาปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุม้าตกลงมาแล้วก็หินลงมาทับหมอวินิจฉัยไม่มีการรักษาได้ต้องตัดขาท่านก็เลยนึกถึงเลยว่านั่นไงมะได้เคยพูดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วจึงเป็นเหตุทำให้อะไรให้ฉันต้องพิการพี่น้องครับมะไม่มีใครต้องการพูดแบบนั้นอยู่แล้วแต่บางครั้งขอโทษนะไอเรามันก็เหลือคนเหลือเกินดื้อพอดื้อไปโมโหอ่ะก็พูดออกไปพอพูดออกไปกลายเป็นอะไรพี่น้องก็กลายเป็นดูอานี่น่ากลัวนะดังนั้นอย่าให้มะด่าเราพี่น้องอย่าให้มะโมโหต้องทำให้ดูอาของมะเป็นดูอาที่ดีเหมือนเมื่อกี้เด็ก3คนเมื่อกี้เห็นไหมมองไปที่สายตาเนี่ยมีความสุขเห็นลูกมาอ่านฮะดีษเห็นลูกมาบรรยายเดี๋ยวต่อไปวันไหนอาจารย์ขาดก็เอานี่แหละบรรยายเลย3คนน่ะได้ไม่มีปัญหาหรอกอย่าเพิ่งเลี้ยงข้าวแล้วกันยังไงก็อยู่ฟังใช่ไหมได้พี่น้องมีปัญหาไม่แน่นะอนาคตใครจะไปรู้สมัยก่อนเนี่ยวันก่อนไปเจอเบมะคนหนึ่งแกขายไก่ทอดอยู่แถวเขาบอกไม่มีแววเลยเนี่ยเมื่อก่อนจะมาขอไก่ทอดกินเนี่ยทุกวันนี้เป็นอาจารย์เฉยก็ตอนเด็กก็ดูกันไม่ออกหรอกใช่ไหมสนบ้างอะไรบ้างแต่พอโตมาพี่น้องอัลลอฮ์ให้เปิดหัวใจให้ก็กลายเป็นครูบาอาจารย์นี่คือข้อแรกดังนั้นพี่น้องครับเวลาที่ไหนเนี่ยมีเรียนกุรอานนะนั่นคือวิชาที่สำคัญผมสังเกตนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่พี่น้องเคยเห็นไหมบางที่เนี่ยจัดบรรยายมีคาบแรกกุรอานคาบ2ก็สอนฟิกคาบ3บรรยายปรากฏว่าคาบแรกเนี่ยไม่ค่อยมีมากุรอานนั่งมองกันไม่มาจริงๆแล้วเนี่ยกุรอานนี่สำคัญมากนะครับนะอ่านนี่ก็ได้บุญแล้วแต่จะรู้ความหมายด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับข้อที่2ให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสอนให้ลูกเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่กลัวตำรวจของฉันนี่ไม่ได้เลยผมกลัว2 อย่างนะสมัยก่อนเนี่ย1กลัวตำรวจอย่าไปเล่นนะลูกเอ้ยอย่าออกไปนอกบ้านไกลนะเดี๋ยวตำรวจจับฉันบอกทำอะไรผิดนะเนี่ยตำรวจทำไมต้องมาจับฉันด้วยอันที่2กลัวรถตู้ทึบเพราะอะไรเพราะโดนขู่ว่าถ้าเจอรถตู้ทึบนะรถตู้ที่มันทึบเนี่ยคือรถตู้จับเด็กเลยเป็นเหตุทำไม่ไปโรงเรียนเพราะขึ้นรถตู้ไม่อยากไปนึกว่ารถจับเด็กสมัยก่อนความรู้ไม่ถึงไงบางครั้งก็เขาเรียกครูพักรักจำตามมาไม่รู้แต่สมัยนี้ไม่ได้พี่น้องต้องสอนให้รู้ถึงพระนามของอัลลอฮ์โดยเฉพาะคำว่าอาลีมก็คือพระองค์ผู้ทรงรอบรู้และก็บาซีรทรงเห็นถ้ารู้แค่2คำนี้นะแล้วรู้แบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยพี่น้องไม่กล้าทำบาปละนิ่งไม่ทำอะไรเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยอัลลอฮ์เห็นพูดอัลลอฮ์ได้ยินซามีอัสซามีอุนอัลลอฮ์ทรงได้ยินนะและก็รู้ก็คือรู้ในหัวใจด้วยครั้งหนึ่งพี่น้องท่านอุมัรบินดินาร์เดินทางมากับท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูอยู่ในหนังสือตัรบียะตุลเอาลาดเดินทางกันมา2คนกำลังจะกลับเมืองมะดีนะห์แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะพี่น้องเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรนะเห็นหน้าค่าตากันก็เดินผ่านไปที่ตำบลแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มอาชีพก็คือเลี้ยงแกะก็ลงมาพบปะหรือจะมาถามทางมาบอกทางหรือมาขอเสบียงเอาว่ากันไปท่านอุมัรก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าลองใจอ่ะเพราะว่าเลี้ยงแกะไว้นี่เป็นร้อยก็เลยบอกกับเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยมีสตังค์นะ2คนเราเนี่ยมีตังค์
เดี๋ยวจะขอซื้อแกะสักตัวนึงมาเป็นอาหารได้ไหมท่านเลี้ยงแกะไว้หลายตัวมากนี่เป็นร้อยๆตัวเป็นมากกว่าร้อยตัวเนี่ยแบ่งให้เราสักตัวนึงเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ให้เด็กคนนี้เป็นไงพี่น้องบอกว่าโอ้ฉันนี่จริงๆนะไม่ใช่เจ้าของฉันเป็นทาสเป็นทาสของเจ้านายแล้วเจ้านายของฉันเนี่ยเป็นนายของฉันเนี่ยมอบหมายให้ฉันเนี่ยดูแลแกะฝูงนี้ดังนั้นฉันคงขายให้ท่านไม่ได้ท่านอุมัรก็เลยคาเรียกว่าแย่หน่อยแย่ทางไปบอกว่าไงท่านแบ่งให้เราเถอะและท่านก็กลับไปที่เวลาท่านเลี้ยงเสร็จท่านต้อนแพะกลับไปท่านแก่ไปเจ้านายไม่นับเราพี่น้องคนมีตังค์เยอะบางทีไม่ได้นับต้องไปนับทุกวันไหมไม่นับหรอกมีเป็นร้อยสองร้อยตัวไม่ได้นับนะบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้เลยหายไปตัวหนึ่งจริงไหมยีไม่รู้หรอกหรือถ้ารู้ก็บอกว่าหมาป่ามันมาเอาไปมากินไปเขาคงไม่ว่าอะไรเจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับเด็กคนนี้ว่าไงไอ้เรื่องหลอกเจ้านายเนี่ยไม่ยากหรอกฉันคงหลอกได้ไม่ยากนะแต่วันที่ฉันกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วฉันจะบอกกับอัลลอฮ์ยังไงเพราะอัลลอฮ์เห็นในการกระทําของฉันอยู่ตอนนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายท่านอุมัรบินคอตอบเมื่อฟังประโยคนี้หยุดนิ่งแล้วก็ร้องไห้กับอีหม่านของเด็กหนุ่มคนนี้เห็นไหมร้องไห้เลยพอร้องไห้เท่านั้นแหละพี่น้องก็เป็นไงตามไปว่าใครเนี่ยแหละที่เป็นเจ้านายแล้วก็ไปไถ่ตัวไปปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็เลยบอกไปว่าไอ้คำพูดของเจ้าเนี่ยที่ตอบข้าวันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เจ้าเนี่ยเป็นไทยเป็นอิสระและหวังว่าจากนี้ที่ท่านเป็นอิสระแล้วเนี่ยท่านจะได้เป็นไทยจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าด้วยต้องระวังนะอาจจะเป็นไทยเป็นอิสระในดุนยาแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงพอไปถึงโลกหน้าคราวนี้โดนลงโทษต้องปลอดภัยจากการลงโทษในโลกหน้าด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายข้อที่3ข้อที่3ที่จะเป็นยาบำบัดรักษาอาการอีหม่านอ่อนก็คือการแสวงหาความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดีฮิลอุลามะแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ปราดอธิบายเลยว่าคนกลัวอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนเนี่ยคือคนที่มีความรู้แต่คนที่มีความรู้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนกลัวอัลลอฮ์นะอ้าวงงไหมทุกคนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยนั่นแหละคือคนที่มีความรู้ทุกคนเลยเหมือนชายเมื่อกี้ที่กลัวอัลลอฮ์แม้กระทั่งว่ากำลังเจรจาในที่ลับตาไม่มีใครรู้เขากลัวอัลลอฮ์นั่นแหละคือคนที่รู้พี่น้องคนที่เป็นผู้รู้แต่ตรงกันข้ามคนที่เป็นผู้รู้ไม่ได้แปลว่าทุกคนนั้นกลัวอัลลอฮ์เพราะบางครั้งก็จะเห็นคนที่รู้ศาสนาทำผิดซะเองน่ากลัวนะเห็นในคนรู้ศาสนาโอ้โหไปเรียนมาวันก่อนมาชาอัลลอฮ์รู้หมดเลยเรื่องซะกาตเป็นยังไงต้องจ่ายไหมต้องจ่ายเท่าไหร่รู้นะแต่หลบเลี่ยงรู้ว่าบาปจากดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างแต่เป็นไงแต่เฉยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหนึ่งจากแบบใหญ่ที่ต้องห่างไกลเนี่ยก็คือเรื่องของดอกเบี้ยแวะสักนิดนึงคือที่แวะเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมครับเพราะบางคนเนี่ยยอมในเรื่องความสบายนะแต่มันแลกมากับสิ่งที่เป็นบาปใหญ่คือจะไปบอกว่า
เรื่องสมมุตินะเรื่องของคนดื่มเหล้าเมายาเนี่ยผมว่าถ้าคนมันต้องอย่าเฮจริงๆอ่ะถึงจะถึงขั้นลงขวดอ่ะนะแต่เราจะเห็นบาปอย่างหนึ่งที่มีมุสลิมเนี่ยอาจจะไปข้องเกี่ยวก็คือเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องว่านบีพูดเอาไว้อยู่แล้วว่าในอาคิเรตซามานเนี่ยหนีไม่พ้นนะเรื่องของละอองพี่น้องขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยถามรถไฟฟ้าก็กูมาทั้งนั้นแหละใช่ไหมขึ้นรถเมย์ขึ้นไหนขึ้นละอองแต่อย่าทำสี่ข้อแล้วกันอย่าทำสี่ข้อเพราะอันนี้นบีบอกไว้ว่าหุ้มสวะเท่ากันหมดหนึ่งก็คือคนที่รับดอกเบี้ยนะหรือคนที่กินดอกเบี้ยถ้าพูดถึงเรื่องของการกินเนี่ยมันจะหนักกว่าเพราะอะไรหนักกว่าล่ะเพราะไอ้เงินที่รับมามันเป็นเงินฮารอมพอมันฮารอมปั๊บเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยากลายเป็นของฮารอมหมดเลยฮารอมบิสซะบับฮารอมด้วยกับสาเหตุแต่ก็ไม่ต่างกันมากกับคนที่จ่ายเหมือนกันคนที่จ่ายด้วยก็ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้คือบางทีก็เข้าใจพี่น้องมีตัวอย่างอันนึงอันนี้ที่บ้านฉันน่ะอยากจะออกรถครั้งแรกพี่น้องภูมิมานทั้งหลายคือเบื่อนั่งรถเมล์แล้วมึงเยี้ยจอดทุกป้ายกว่าจะถึงซีคอนนะนั่งจากบ้านฉันพัฒนาการน่ะจอดทุกป้ายฉันก็แหมทำไมจอดทุกป้ายก็มีคนกดเขาก็จอดดิไม่ได้รถเราเองแล้วต้องแบกของขึ้นด้วยใช่ไหมแท็กซี่กับเปลืองตังค์อยากมีรถสตางค์มีอยู่จำนวนหนึ่งทุกคนอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงพี่น้องภูมิหมานทั้งหลายกินมันหอมเวลาเปิดรถป้ายแดงนะกินหอมหอมไม่รู้มันฉีดยาอะไรนะและป้ายแดงนี่ก็จะใหม่อยู่แล้วใช่ไหมแต่เงินเนี่ยไม่พอขาดอีกเท่านึงลูกอยากได้ภรรยาอยากได้ป้ายแดงเป็นหน้าเป็นตาในบ้านด้วยแม่เขาเรียกว่าในซอยเป็นไงป้ายแดงคันแรกไงบางทีต้องระวังเรื่องริยะด้วยนะแต่เรื่องโอ้อวดด้วยใช้ของดีไม่บาปพี่น้องแต่ต้องไม่ดูถูกคนไม่ข่มคนปรากฏว่าย่อฉันนี่แหละบอกว่าลูกเอ้ยถ้าต้องป้ายแดงเนี่ยต้องไปเกี่ยวต้องไปกู้ไฟแนนซ์ต้องไปผ่อนมันเกี่ยวกับดอกเบี้ยเอามือสองได้ไหมซื้อไปกระซ่อมไปมันไม่โก้เหมือนป้ายแดงหรอกจริงไหมมึงยีเพราะผ่านมาแล้วผ่านใช้งานมาแล้วราคาถูกกว่ากันครึ่งกว่าแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับดอกเบี้ยทุกคนยอมหมดเลยพอฟังแบบนี้ยอมหมดทำไมอ่ะโอ้โหมันอันตรายยอมไม่เอาป้ายแดงมาเอาของมือสองเพื่อที่จะไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยอ้าวถ้ามีคนแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่บางคนหน้าใหญ่ไม่ได้ เห็นไหมอันนี้ต้องระวังเตือนกันนะพี่น้องหรือจะใช้ยืมกันก็ได้แต่ยืมนี่เครียดหน่อยจริงๆแล้วในหลักการศาสนาเนี่ยถ้าคนมีตังค์นิ่งๆเนี่ยซื้อก่อนแล้วก็ขายต่อแล้วบวกกำไรเขาเรียกมูรอบะฮะนะซื้อมาเลยเป็นของคนนี้เลยเป็นกรรมสิทธิ์สมมติซื้อ 600,000 ขายต่อ650,000แล้วก็มาผ่อนแล้วก็ไม่มีขึ้นมีลงนะราคานี้เลยเขาเด็กบวกกำไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นดอกเบี้ยนะอันนี้เรื่องของที่เขาทำในรูปแบบของอะไรเศรษฐศาสตร์อิสลามการเงินการธนาคารการเงินการธนาคารอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายข้อที่4ก็คือร่วมในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆพยายามนี่แหละมาฟังเรื่องศาสนาให้มากๆเรื่องตรงนี้พี่น้องขอหยิบยกหะดีษของชายคนหนึ่งก็คือท่านฮันซอละกับท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูบักก็พบกับฉันเขากล่าวว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างพบกับใครพบกับท่านฮันซอละฮันซอระก็เลยตอบว่า
ฮันซอล่าเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเป็นคนกับกอกอบูบักกาวะซุบฮานัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงท่านเป็นคนที่มาฟังศาสนากับนบีตลอดเรียกได้ง่ายๆคืออยู่ข้างหน้ามาฟังศาสนาตลอดอยู่ดีวันนี้จะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนกับกอกเป็นมุนาฟิกได้ยังไงพี่น้องระดับซอฮาบะห์นะห่างกับเราไม่รู้เท่าไหร่ยังกลัวเรื่องนี้เลยฮันซอล่าก็เลยบอกกับอบูบักรว่าตอนที่เรานี่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีสอนเรื่องนรกนบีสอนเรื่องนรกว่าลักษณะเป็นยังไงหรือบางครั้งนบีพูดถึงความสุขความสบายที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเราเนี่ยอินกับมันซาบซึ้งไปกับมันเหมือนกับเห็นด้วยกับตาเลยคืออีหม่านนี่มันพุ่งจู๊ดเลยพี่น้องเวลาพูดถึงสวรรค์ปั๊บเนี่ยแม่อยากที่จะอะไรทำอามันอิบาดะห์เยอะๆเวลาแปลเรื่องนรกก็กลัวเหลือเกินนะอะไรที่จะเป็นเหตุเนี่ยฉันจะตัดให้หมดเลยเป็นแบบนั้นเหมือนกระทั่งเห็นด้วยกับตาฮันซอล่าบอกต่อว่าเวลาที่เรากลับมาที่บ้านเจอหน้าภรรยาสวยอ่ะใช่ไหมเจอลูกน่ารักไอ้บรรยากาศแบบนั้นเนี่ยเป็นไงพี่น้องมันหายไปไอ้ที่นึกเรื่องนรกนึกเรื่องสวรรค์นึกเรื่องคุณงามความดีเนี่ยมันเริ่มเพลินไปกับความสวยของภรรยาแล้วนะพี่น้องเราก็ตีความสวยด้วยนะบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์แปลไม่เห็นสวยเลยมันต้องมองให้สวยสิเออสวยเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทุกคนนี่สวยหมดใช่ไหมเออสวยนะหรือเวลาที่อยู่กับธุรกิจการงานคนค้าขายใช่ไหมบางพรค้าขายลูกค้าเข้าร้านถามว่าใจจะนึกถึงเรื่องบรรยายไหมไม่นึกแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงเมนูลูกค้าแล้วเดี๋ยวทอนตังค์เดี๋ยวอะไรมันก็เรื่องปกติสติ๊กเอาแบบไหนก็นึกถึงเรื่องเสิร์ฟอาหารไอ้จังหวะตรงนั้นก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องของบุญบาปแล้วปรากฏว่าไงท่านอบูบักก็กล่าววัลลอฮ์ฉันก็ประสบเช่นเดียวกันระดับท่านอบูบักนะเป็นเหมือนกันฉันและอบูบักก็ได้ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่าฮันซอล่าได้กลายเป็นมุนาฟิกไปแล้วโอท่านรอซูลท่านรอซูลของเราพี่น้องฟังแบบนี้ต้องถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันหรือฉันก็กล่าวว่าตอนที่เราอยู่ร่วมกับท่านเนี่ยพอเวลาท่านสอนเรื่องอันรรกท่านบอกเรื่องสวรรค์เนี่ยเราเหมือนกับตาเห็นเลยก็เหมือนกับที่มาบอกกับใครบอกกับท่านอบูบักรนั่นแหละแต่เมื่อเราเวลาออกมาอยู่กับภรรยาออกมาอยู่กับลูกมาแสวงหาริสกีมาทำมาหากินเรากับลืมบรรยากาศแบบนั้นไปหมดเลยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์หากว่าฉันเนี่ยหากว่าท่านเนี่ยยังคงดำรงสภาพเหมือนกับที่อยู่กับฉันแปลว่ายังอยู่ในบรรยากาศยังนึกถึงอัลเลาะห์ยังนึกถึงยังตึกตาตึงใจอยู่กับเรื่องที่บรรยายศาสนาวันนี้ยังนึกถึงอยู่ตลอดบรรดามาลาอิกะห์จะสัมผัสกับมือของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่บนที่นอนก็ตามหรืออยู่บนถนนหนทางจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือกับท่านไปเรื่อยอันนี้คือคนที่ทำได้แต่นบีบอกว่าโอ้ฮันซอล่าเอ๋ยเวลานี้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นไปได้ยากที่จะเป็นแบบนั้นตลอดมันก็มีบางครั้งบางคราวที่หลงลืมอัลลอฮ์ไปบ้างและก็กล่าวถึง3ครั้งแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านฮันซอราหรือเกิดขึ้นกับท่านอบูบักรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนี่ระดับซอฮาบะห์นะและของเราล่ะจะขนาดไหนบางทีลืมไปแล้วนะทั้งวันเลยไม่ได้นึกถึงเลยกับเรื่องศาสนาดังนั้นวิธีการที่เราจะให้ตัวเองเนี่ยนึกถึงศาสนาก็ต้องพามาฟังนะแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบางคนเนี่ยเป็นห่วงฉันนะอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์
วันก่อนตีสีอาจารย์ขึ้นมาสอนแล้วเหรอโอ้โหเกรงใจอาจารย์มากเลยฉันบอกสอนที่ไหนบอกในวิทยุฉันก็เลยบอกวิทยุเขามาอัดกลางวันนี้แต่เขาไปเปิดตอนตีสี่ไม่ได้แปลว่าฉันไปสอนตอนตีสี่เออก็ฟังวิทยุนะ24ชั่วโมงอัลฮัมดุลิลละห์ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายได้ประมาณสัก5ข้อนะอัลฮัมดุลิลละห์เติมเวลาให้เต็มกับความดีพี่น้องเรื่องราวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุซอบะที่มีความประเสริฐที่สุดมีอยู่วันหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาพี่น้องบอกว่ามันอัสบะฮามินกุมอันยาวซออีมันวันนี้เนี่ยมีใครถือศีลอดบ้างอันนี้อย่าไปถามรอมฎอนนะรอมฎอนต้องถือทุกคนมายกมืออ๋อฉันถือจ้ะก็ต้องถืออยู่แล้วรอมฎอนอัลลอฮ์อันนี้ถามวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์วันพฤหัสบางคนอาจจะไม่ได้ถือวันจันทร์วันพฤหัสเป็นไปได้ไหมถือวันอื่นได้ไหมก็ถือตามการถือศีลอดของนบีดาวูดก็คือถือวันเว้นวันนะถือวันเว้นวันเนี่ยแสดงเขาให้อะไรนะให้สัญญาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผัดไทยจะมาถามวันจันทร์หรือวันพฤหัสอันนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะรู้หรืออายามุนเบสวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับหรืออาจจะเป็นวันอื่นเลยถือศีลอดก็ได้ถือศีลอดวันเว้นวันแต่ปรากฏว่าพอถามไปแล้วก็ละอบูบักรก็บอกว่าอันน่ะฉันถือศีลอดกอละฟะมันตะบิอามินกุมอันยามาอันจานาซะตะวันนี้เนี่ยมีใครติดตามมัยยัดไปหรือยังตามมัยยัดเข้าใจตามมัยยัดนะหมายความว่าไปละหมาดญะนาซะห์พอละหมาดญะนาซะห์เสร็จแล้วเป็นไงก็ตามไปส่งในกุโบได้ผลบุญเท่ากับกิรอดนะกิรอดก็คือจะมาลุนอาซีมุนผลบุญเท่ากับภูเขาที่ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ในอีหะดีษบอกว่าญะบัลอูฮุดภูเขาอูฮุดพี่น้องใครไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์มาเห็นภูเขาอูฮุดแล้วโอ้โหนี่ผลบุญขนาดนี้เลยเหรอนะและปรากฏว่าละหมาดญะนาซะห์กันเกือบทุกวักตัวที่ซาอุดีที่มัสยิดฮารอมเนี่ยเก็บวันละกิรอดเห็นไหมห้าเวลาเลยพี่น้องและถ้าเกิดพี่น้องลองนึกดูนะผลบุญเท่าภูเขาอูฮุดเนี่ยต้องใช้รถสิบล้อกี่คันขน เห็นไหมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบางทีเราอาจจะแหมมียานาซะมีคนละหมาดแล้วช่างเถอะเราไว้ก่อนแต่พอเวลานึกถึงผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดไปเลยพี่น้องแล้วไม่ต้องไปถามนะมีตังแจกเปล่าไม่ต้องไปถามไม่สนพี่น้องเราลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต่อมาปรากฏว่าท่านอบูบักรก็บอกว่าฉันเองว่าอานะฉันเองสองเรื่องไปแล้ววันนี้ถือศีลอดด้วยตามติดตามยะนาซะห์ด้วยกอลาฟะมันอะตออามามินกุมอัลยามามิสกีนันวันนี้เนี่ยมีใครให้อาหารเลี้ยงอาหารให้กับคนยากคนจนหรือยังโอ้วันนี้เต็มเลยนะอ้าววันนี้เลี้ยงหมดนะคนจนก็เลี้ยงคนมีก็เลี้ยงใช่ไหมได้หมดอ่ะพี่น้องเลี้ยงคนมีเนี่ยก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้บุญนะอาจารย์ไม่ต้องไปเลี้ยงมันหรอกมันรวยแล้วไม่ใช่พี่น้องเลี้ยงด้วยเลี้ยงได้แต่ถ้าคนที่เขายากจนเนี่ยเขาถือว่าอะไรเขามีความจำเป็นมากกว่าใช่ไหมเพราะเขาไม่มีกินน่ะแต่คนที่มีเนี่ยบางครั้งเป็นไงเขาก็มีทานอยู่แล้วแต่เราเลี้ยงก็ได้บุญเหมือนกันลิลลาฮิตาลาแต่นี่เน้นคนที่ยากจนเลยเลี้ยงคนที่ยากจนท่านอบูบักรก็บอกว่าฉันสามเรื่องไปแล้วนะกอละมันอาดามิงกุมอันเยามารีดอนใครวันนี้ไปเยี่ยมคนป่วยบ้างพี่น้องเรื่องของเยี่ยมคนป่วยเนี่ยบางครั้งเราจะปล่อยปะละเลยนะเพราะจะไปเยี่ยมอีกทีตาย
จริงๆแล้วเนี่ยซุนนะนบีเนี่ยให้เยี่ยมตอนป่วยก่อนไอ้นี่จะรอตายอย่างเดียวเลยค่อยไปเยี่ยมตายยังไงเดี๋ยวตายเดี๋ยวฉันไปอัลลอฮ์เพราะว่าในซุนนะของท่านนบีอันนี้ท่านอบูบักรไปยานาซะถูกไหมและไปเยี่ยมคนป่วยด้วยพี่น้องเชื่อไหมว่าคนป่วยสมัยนบีเนี่ยมีซอบ้าท่านนึงเนี่ยเป็นตาแดงอ่ะนบีไปเยี่ยมแล้วเป็นตาแดงเนี่ยนบีไปเยี่ยมแล้วอ้าวแล้วรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่เจอที่สุราก็แน่นอนไม่ได้มาละหมาดก็แสดงว่าป่วยก็ไปเยี่ยมของเราเนี่ยบางครั้งนะต้องพังงาบแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วมีน้ำใจยีมีน้ำใจซื้อของไปเต็มเลยซุปหางวัวมัสมั่นแต่หมอเขาบอกไขมันกำลังขึ้นไม่รู้ตั้งใจอะไรหรือว่าอยากจะยานาซาเลยทีเดียวไม่รู้อ่ะต้องดูด้วยนะอ่ะบางคนทั้งสมมุตินะเป็นตาแดงอย่างเงี้ยโอเคซื้อไปเถอะของกินได้ไม่มีปัญหาแต่บางคนนี่เขาหมอสั่งห้ามอยู่แล้วเคี้ยวได้แค่ข้าวต้มแค่เคี้ยวข้าวต้มก็เหนื่อยแล้วไอ้นี่ซื้อสเต็กบางพรไปเลยอย่างดีเอาเนื้ออย่างหนาไปเลยอันนี้ซื้อได้แต่ว่าเอาไปฝากคนเฝ้าไข้แล้วกันนะส่วนคนไข้ก็ขอดูอาให้เขาเอาต่อมากอละอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอานะ4เรื่องไปแล้วพี่น้องเห็นมั้ย4เรื่องไปแล้วฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามต่อกับมีอีกแหละจบแค่นี้4เรื่องอ้าวมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกถือศีลอดเรื่องที่2ไปละหมาดยะนาซะห์ติดตามยะนาซะห์เรื่องที่3เลี้ยงอาหารคนยากจนเรื่องที่4เยี่ยมคนป่วยนี่สังคมเดี๋ยวปาไป3เรื่องนะพี่น้องเรื่องสังคมเนี่ยเห็นมั้ยเลี้ยงอาหารยะนาซะห์เยี่ยมคนป่วยนี่เรื่องสังคมเห็นมั้ยแล้วก็เรื่องถือศีลอดอันนี้อิบาดะห์ส่วนตัวนบีบอกว่าไงกอละฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัจตะมะนะฟีอิมริอินใครก็ตามที่ได้รวมอามันนี้เอาไว้แปลว่าทำหมดแหละอันนี้เราเรียนแบบได้วันนี้ถือศีลอดสมมุติวันจันทร์ตั้งใจถือศีลอดเลยมียะนาซะห์พอดีเลยมาชาอัลลอฮ์มียะนาซะห์พอดีก็ไปละหมาดติดตามยะนาซะห์ปรากฏว่าหน้าโรงพยาบาลไอ้ตรงแถวๆนั้นมีคนยากจนอยู่ก็ซื้อข้าวกล่องไปให้เขาอีกเอาได้แล้วปรากฏว่าพามะไปฉีดวัคซีนพอดีรู้ว่ามีญาติอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ต้องระวังนิดนึงตอนนี้เยี่ยมยากต้องดูให้ดีด้วยหรือเอามีคนป่วยอยู่เอาไปเยี่ยมเขานี่ได้แล้วครบ4อย่างทำครบทั้งหมดอิจตามะนะฟีอิมริอินอิลลาดะคอลันจันนะนบีบอกว่าไงคนที่รวมการงานอันนี้เอาไว้ในตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นแหละคือการงานที่จะได้เข้าสวรรค์นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพี่น้องนะเพราะว่าตอนนี้กระเพาะปลาหอมเหลือเกินนะเพราะว่าฉันยังไม่ได้ทานด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่ดึกกันมากเพราะว่าเดี๋ยวกินกันอะไรกันเดี๋ยวกลับบ้าน 4:00 นนะได้หลายคนพอฟังแบบนี้ปั๊บอ๋อเหรออาจารย์พรุ่งนี้ตั้งใจเลยนะจะอะไรจะละหมาดกิยามุลจะตะฮัจญุดจะทำความดีจะไปเยี่ยมคนป่วยปรากฏว่ากลับไปถึงบ้านพี่น้องปลาไปเที่ยงคืนยุ่งเลยเหนื่อยนะอ่ะด้วยกับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้พี่น้องก็ขอนะให้พวกเราเนี่ยพยายามตัจดีดอัลกอลบก็คือพยายามทำให้หัวใจของเรานั้นใหม่เสมอและที่สำคัญพี่น้องว่าเราต้องรู้ตัวเองนะบางคนเนี่ยพี่น้องถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีนี่แย่ฉันเนี่ยสักนิดนึงนะตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะไปเรียนคูเวตเนี่ยเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปอยู่เทอมแรกผมบอกผมอยู่ไม่ได้ที่นี่เละเพราะอะไรอ่ะข้างหลังก็ออกใบยมุกทั้งนั้นเลยแล้วก็ผู้หญิงก็สวยสวยด้วยแล้วเรียนแบบไม่ได้แยกกับพี่น้องถึงเนื้อถึงตัวหมดทำกิจกรรมอันนี้มหาลัยต้องระวังเพราะเราไม่ได้เรียนโรงเรียนมุสลิมไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะปรากฏว่าไงพี่น้องผมขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เลยบอกว่าขอให้ฉันเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้มีโอกาสได้เรียนศาสนาและหลังจากนั้น
็ตอบรับดูอาพี่น้องได้ไปสอบชิงทุนแล้วก็ได้ไปอยู่เมืองนอกนะนึกในใจว่าโอ้โหสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราอีหม่านอ่อนแอแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู